بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับมาพบกันต่อนะฮะกับการเรียนรู้มารยาทจากหนังสือเรียนตุสซอลิฮีนหนังสือที่มัมนาวีได้ทำการรวบรวมเอาไว้นะวันนี้เรามาถึงหะดีษที่หรือว่าบทที่170นะบทที่มัมนาวีได้กล่าวว่าบาบมายะกูลูฮูอิซารอกิบัตดาบบะลิสซะฟัรบทที่ว่าจะเรื่องว่าเราจะกล่าวอะไรหรือว่าเขาจะกล่าวอะไรเวลาที่ได้ขี่ในหะดีษเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือว่าในหะดีษอิหม่ามนาวีได้กล่าวในหัวเรื่องเนี่ยว่าอิซารอกิบัตดับบะดับบะเนี่ยหมายถึงปศุสัตว์หรือว่าสิ่งที่มันเดินอยู่บนหน้าพื้นดินไม่ใช่ปศุสัตว์นะคือสัตว์ที่เราใช้ในการขี่จะมีหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงว่าอูฐหรือว่ากล่าวถึงวัวหรือว่าควายเนี่ยว่ามันไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่ออะไรฮะเพื่อขี่บาบมายะกูลูฮูอิซารอกิบัตดาบบะลิสซะฟัรบทที่ว่าด้วยเรื่องของการว่าเขาจะกล่าวอะไรนะเวลาที่เขาได้ขี่ยานพาหนะไปสำหรับการเดินทางแล้วในเรื่องนี้เนี่ยอิหม่ามนะวีได้เริ่มต้นด้วยกับอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงเรื่องของการเดินทางนะกอลัลลอฮุตะอาลาوجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ตรงนี้เนี่ยเวลาเราฟังอายะห์ไปแล้วเนี่ยเราได้ยินสำนวนหนึ่งที่เป็นสำนวนที่เราจะอ่านกันอยู่บ่อยๆในตอนที่เราเดินทางก็คืออะไรฮะซุบฮานัลลซีซักคอรลานาฮาซาวะมากุนนาละฮูมุกรินีนว่าอินนาอิลาร็อบบินาละมุนกอลิบูนซึ่งเป็นดุอาที่เรียกว่าอิกติบาสคือเอามาจากอายะห์กุรอานเอามาจากอายะห์กุรอานที่มาเป็นดุอาว่าซุบฮานัลลซีซักคอรลานาฮาซามาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์ผู้ที่พระองค์ได้ให้ความง่ายดายกับเราในสิ่งนี้คือหมายถึงสิ่งที่เราได้ขี่มันอยู่ไม่ว่าจะเป็นรถจะเป็นอูฐจะเป็นม้าจะเป็นอะไรก็ตามวะมากุนนาละฮูมุกรินีนวะอินนาอิลาร็อบบินาละมุนกอลิบูนและวะมากุนนาละฮูมุกรินีนวะอินนาอิลาร็อบบินาละมุนกอลิบูนเราไม่ได้เป็นคนที่อะไรฮะมีความสามารถอะไรแต่ความสามารถนั้นอยู่ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอินนาอิลาร็อบบินาละมุนกอลิบูนแล้วเราจะเป็นผู้ที่กลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะคือเราจะเป็นคนที่ต้องกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่เราเดินทางเนี่ยแล้วในการเดินทางเนี่ยมีการเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งแล้วให้เรารู้ว่าเวลาที่เราทำการเดินทางแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่กลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะซุบฮานัลลซีซักคอรลานาฮาซามาบริสุทธิ์แด่อัลเลาะห์ผู้ให้ความง่ายดายสำหรับเราในเรื่องนี้วะมากุนนาละฮูมุกรินีนแล้วเราก็ไม่ได้คนที่มีความสามารถอะไรความสามารถมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นนะว่าอินนาอิลารอบบินาละมุนกอลิบูนแล้วเราจะกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าเราขอดุอาต่อพระองค์ในยามที่เรากำลังเดินทางเนี่ยว่าพระองค์ให้ความง่ายดายกับเราแล้วความสามารถเนี่ยไม่ได้มาจากเราเป็นการให้เราได้มีความตะวาดุมีการนอบน้อมต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้ในอายะที่อิหม่ามนะวีได้ยกมาเนี่ยในซูเราะห์อะห์ซาบนะในซูอายะที่12นะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะจะอะละละกุมมินัลฟุลกิวัลอันอามิมาตัรกะบูนلتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون ในความหมายของอายะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะจะอะละละกุมมินัลฟุลกิวัลอันอามิมาตัรกะบูนที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์อัซซุคุรุฟวะจะอะละละกุมมินัลฟุลกและอัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้พวกเจ้าได้มีอัลฟุลกฟุลกนี่ก็คือเรือนะเรือเดินทะเลหรือว่าจะเรือไหนก็ตามวันอันอามอันอามก็คือสัตว์ที่เราได้ใช้ในการขี่มาตัรกะบูนสิ่งที่พระเจ้าทั้งหลายได้ขี่กันนะคือได้ขี่ใช้ได้เอามาใช้ในการเดินทางเป็นการเดินทางทางบกก็จะเดินทางด้วยกับการขี่สัตว์หรือว่าในทางเรือก็เดินทางด้วยกับเรือแล้วในวันนี้ในการเดินทางเราจะด้วยกับอะไรก็ตามนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความง่ายดายในการที่เราจะเดินทางไปด้วยสิ่งนั้นเนี่ยลิตัสตาวูอะลาซูฮูรีเพื่อที่พวกเจ้าทั้งหลายจะได้ไปนั่งอยู่บนหลังมันซุมมาตัซกุรูนิอมะตร็อบบิกุมและให้เจ้าทั้งหลายได้รำลึกถึงนิอมะของผู้อิบานของเจ้าร
ำลึกถึงเนี่ยมาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ให้เราอิดัสตะไวตุมอะไรเวลาที่เราได้ขึ้นไปขี่มันวันนี้พี่น้องเอามาเทียบนะเทียบกับการที่เราได้ขี่รถทุกครั้งที่เราได้ขึ้นรถไปแล้วเราก็ได้ขี่นึกอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ตะอาลาให้เรามีความง่ายดายในการที่เราได้มานั่งอยู่บนรถและให้เรานึกถึงเนี่ยมาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิดัสตะไวตุมอะไรเวลาที่เราได้ขึ้นมาขี่วะตะกูลูและให้พวกเจ้าทั้งหลายได้ขอดุอาว่าซุบฮานัลลซีซักคอรละนาฮาซาวะมากุนนาละฮูมุกรินินวะอินนาอิลารับบินาละมุนกอลิบูนดุอาที่เราจะกล่าวกันนั่นคือซุบฮานัลลซีซักคอรละนาฮาซาหมายถึงสุดแดนอัลเลาะห์ผู้ที่ให้ความง่ายดายกับเราในสิ่งที่เราขี่มาเนี่ยวะมากุนนาละฮูมุกรินินแล้วเราก็เป็นคนที่ไม่ได้มีความสามารถอะไรวะอินนาอิลารับบินาละมุนกอลิบูนคือความสามารถนี้มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราจะได้กลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้มีหะดีษในเรื่องการเดินทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าในการเดินทางเนี่ยอิหม่ามนะวีได้ยกมาในเรื่องนี้เนี่ยหะดีษที่972ว่าอานิบนิอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันคืออับดุลลอฮ์บินอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะอิซัสตะวาอะลาบะอีริฮิคอริจันอิลาซะฟัรكبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا أن بر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفروكآبة منظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد وإذا رجع قالهن وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون رواه مسلم อันนี้ค่อนข้างจะยาวแต่เป็นดุอาที่เรากล่าวในการเดินทางนะหลายๆคนน่าจะท่องจำดุอานี้แล้วนะแล้วเรามาทบทวนกันไปแล้วก็ท่องจำไปด้วยกันนะพี่น้องและทุกครั้งที่เราได้ทำการเดินทางเนี่ยเราจะได้เอาแบบอย่างท่านนบีเนี่ยมาสู่การปฏิบัตินะฮะดีษในเรียดุสซอลิฮีนเนี่ยดังที่เราได้เรียนผ่านๆกันมาเนี่ยนะเป็นฮะดีษที่ส่งเสริมการปฏิบัติและเป็นฮะดีษที่เราเอามาใช้ในการดำเนินชีวิตของเราฮะดีษในรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้บอกว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะอิซัสตะวาอะลาบะอีริฮิคอริจันอิลาซะฟัรในเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขึ้นขี่บนหลังอูฐกำลังจะเดินทางออกไปกำลังจะออกไปสู่การเดินทางแสดงว่าดุอานี่กล่าวตอนไหนฮะดุอาเดินทางเนี่ยให้เรากล่าวตอนที่เราขึ้นยานพาหนะเรียบร้อยแล้วก็กำลังจะออกเดินทางกับบาราซาลาซันให้เรากล่าวว่าอัลลอฮุอักบาร์อัลลอฮุอักบาร์อัลลอฮุอักบาร์แล้วก็อ่านดุอาซุบฮานัลลซีซักคอรละนาฮาซาวะมากุนนาละฮูมุกรินีนวะอินนาอิลาร็อบบินาละมุนกอลิบูนอันนี้คือดุอาที่เอามาจากอายะห์กุรอานที่เราได้แปลกันไปข้างต้นหลังจากดุอาต้นนี้แล้วเนี่ยหลังจากดุอานี้เราอ่านดุอาต่อที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราอัลลอฮุมมะอินนานัสอะลุกะฟีซะฟะรินาฮาซาอันบิรรวัตตักวาโออัลลอฮ์แท้จริงเรานั้นเราขอต่อพระองค์ขอในการเดินทางนี้เนี่ยขอให้เราได้รับความดีอันบิรแล้วก็ตักวาแล้วก็ได้รับความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าอันบิรกับคำว่าตักวาเนี่ยเป็นเหมือนกับคำที่คู่กันเหมือนในคำว่าฟะกีรมิสกีนคนยากจนคนขัดสนหรือว่าคำว่ามุสลิมมุมินคำเหล่านี้เนี่ยจะมีกฎเกณฑ์อยู่ว่าอิดัจตะมาอิฟตะรกอวะอิดัฟตะรกออิจตะมาเวลาที่อยู่ในที่เดียวกันเนี่ยความหมายต่างกันแต่เวลาที่กล่าวคำเดียวในคนละที่จะคุมถึงอีกคำหนึ่งด้วยอย่างเช่นมุสลิมกับมุมินเวลาที่เรากล่าวว่ามุสลิมคนเดียวเนี่ยมุสลิมอย่างเดียวเนี่ยจะครอบคลุมหรือว่าในอายะห์กุรอานในหะดีษก็ตามเวลาที่มีการกล่าวถึงว่ามุสลิมเนี่ยจะครอบคลุมถึงมุมินด้วยหมายว่าความหมายรวมทั้งมุสลิมทั้งมุมินเลยหรือมีการกล่าวคำว่ามุมินจะครอบคลุมถึงมุสลิมด้วยแต่เวลาที่ทั้งสองคำเนี่ยมีกล่าวอยู่รวมในหะดีษเดียวกันหรือในอายะห์เดียวกันเนี่ยมุสลิมจะไปทางอะไรฮะในเรื่องของการปฏิบัติคำว่ามุมินจะไปในทางของเรื่องของการหลักศรัทธาหรือว่าคำว่าอิสลามจะไปในหลักของการปฏิบัติคำว่าอีมานจะมาในหลักของการศรัทธาแต่ถ้ามีการกล่าวถึงคำหนึ่งคำใดเนี่ยจะครอบคลุมที่คำหนึ่งด้วยคำว่าอันบิรวัตตักวาก็เหมือนกันอันบิรคือความดีตักวาคือความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าหากว่าอยู่คนละที่กัน
คำว่าบิดจะคุมถึงทั้งความดีงามและความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตักวาก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าในการเดินทางเนี่ยขอให้เราได้รับความดีงามขอให้เราได้มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมินัลอามะลิมาตัรฎอและเราขออีกเราขอการงานที่เป็นการงานที่ทำให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมีความพึงพอใจอัลลอฮุมมะฮาวินอะลัยนาซะฟะรนาฮาดาวะตบิอันนาบุอดะโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงให้ความง่ายดายในการเดินทางของเราอันนี้วะตวีอันนาบุอดะและขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้ความไกลของการเดินทางนี้เนี่ยมันย่อเข้ามาหน่อยมันสั้นเข้ามาหน่อยอัลลอฮุมมะอันตัสซอฮิบุฟิสซะฟาร์โอ้อัลลอฮ์พระองค์นั้นทรงเป็นผู้ที่ร่วมอยู่ในการเดินทางวัลคอลีฟะตุฟิลอะห์และท่านเนี่ยเป็นผู้ที่เราได้ฝากไว้กับครอบครัวหมายความว่าอัลลอฮ์ตะอาลาก็เป็นผู้ที่ดูแลเราในตอนที่เราเดินทางและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นผู้ที่ดูแลครอบครัวเราในตอนที่เราเดินทางออกมาจากครอบครัวของเราอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินวะซาอิสซะฟาร์วะกะอาบะตินมันซอรโอ้อัลลอฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราขอดุอาต่อว่าโอ้อัลลอฮ์ฉันขอดุอาต่อพระองค์หรือว่าฉันขอความคุ้มครองจากพระองค์ความครองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามินวะซาอิสซะฟาร์ให้เราเนี่ยได้รอดพ้นจากวะซาอิสซะฟาร์ก็คือสิ่งที่ไม่ดีในการเดินทางวะกะอาบะตินมันซอรแล้วก็มุมมองที่มันไม่ดีวะซูอิลมุนกาลิกอลับและอะไรฮะสิ่งไม่ดีที่มันจะเกิดขึ้นในเรื่องของทรัพย์สมบัติของเราฟิลมาลวัลอะห์ลวัลวะลัดแล้วขอดุอาให้รอดพ้นจากสิ่งไม่ดีที่มันจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สมบัติของเราแล้วก็ครอบครัวของเราแล้วก็ลูกๆของเราอันนี้คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอดุอาตอนที่ท่านนบีทำการเดินทางอัลลอฮุมมะอินนานัสอะลุกะฟีซะฟารินาฮาซาอันบิรรวัตตักวาวะมินัลอะมัลมาตัรฎออัลลอฮุมมะฮาวินอะลัยนาซะฟารนาฮาซาวะตวีอันนาบุอดะอัลลอฮุมมะอันตัสซอฮิบุฟิสซะฟาร์วัลคอลีฟะตุฟิลอะห์อัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินวะซาอิสซะฟาร์วะกะอาบะตินมันซอรวะซูอิลมุนกอลิบฟิลมาลิวัลอะห์ลวัลวะลัดนี่คือดุอาที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าววะอิซารอญะกอละฮุนนะวะซาดะฟีฮินแล้วเวลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กลับจากการเดินทางคือเดินทางไปในที่ที่เราเดินทางไปแล้วเวลาท่านมีกำลังเดินทางกลับจากสถานที่นั้นเนี่ยมาสู่บ้านเกิดเมืองนอนท่านนบีจะกล่าวดุอาต่อไปว่าคืออ่านดุอาต้นเดิมด้วยแล้วก็อ่านท่อนนี้ต่อมาด้วยว่าอายิบูนตาอิบูนอาบิดูนลิร็อบบินาฮามิดูนอาญิบูนคือเป็นผู้ที่กำลังกลับมาตาอิบูนตาบัตตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาบิดูนลิร็อบบินาฮามิดูนเป็นผู้ที่ทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลิร็อบบินาฮามิดูนและเป็นผู้ที่ทำการสรรเสริญต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสรรเสริญต่อพระองค์ในเรื่องของการทำการอิบาดะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาของเราที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือหะดีษบทแรกในเรื่องของอะไรฮะดุอาในการเดินทางหะดีษบทที่2หรือว่าหะดีษที่973วันอับดุลลาห์อิบนซัรจัสรอฎิยัลลอฮุอันกอลกานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาซาฟาร์ยะตะอาวะซุมินวะซาอิสซะฟาร์วะกะอาบะตินมุนกอลับวัลฮาวริบะอ์ดัลกอนวะดะอวะตินมัซลูมวะซูอินมันซอรฟิลอะห์ลิวัลมาลรอวาฮูมุสลิมهكذا هو صحيح مسلم الحور بعد القون بالنون وكذا رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي ويروى الكور بالراء وكلاهما له وجه قال العلماء ومعناه بالنون والراء جميعا الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص قالوا ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة وهو لفها وجمعها ورواية النونมินัลกอนมัสดัรกานะยะกูลุกอนันอิซาวะจะดะวัสตะกรหะดีษนี้จากอับดุลลาห์บินซัรจัสรอฎิยัลลอฮุอันท่านได้บอกว่ากานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาซาฟาร์ยะตะอูวัซบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเวลาที่ท่านนบีได้เดินทางอิซาซาฟาร์ท่านมีทำการเดินทางเนี่ยท่านนบีได้ยะตะอูวัซมินวะซาอิสซะฟาร์ท่านนบีจะคุ้มครองขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รอดพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีในการเดินทางวะกะอาบะตินมันซอวะกะอาบะตินมุนกอลับและในการกลับไปที่มันไม่ดีวัลฮาวร์บะอ์ดัลกอน
และการอัลฮอร์บะดันโกนคือเป็นสำนวนชาวอาหรับที่เขาใช้กันนะหมายถึงการที่เราจะออกจากแนวทางที่ถูกต้องไปสู่แนวทางที่มันไม่ถูกต้องเป็นสำนวนนะสำนวนสั้นๆของชาวอาหรับว่าอัลฮอร์บะดันโกนคือเราขอดูอาจารย์อัลลอฮ์ตะอาลาให้เรารอดพ้นจากการที่เวลาเราเดินทางไปแล้วเนี่ยแล้วเรากลับมาเช่นเราเดินทางไปในเมืองที่ไม่ใช่เมืองอิสลามในเมืองที่เป็นเมืองที่ไม่ค่อยดีเราต้องการความอดทนเราขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าขอให้เราอย่ากลับมาแล้วเปลี่ยนไปจากการที่เรามั่นคงในศาสนาเนี่ยอย่าให้เราได้เปลี่ยนไปสู่การที่ไม่มีการมั่นคงต่อศาสนาวะดะอวาติลมัซลูมและขอให้เรารอดพ้นจากการขอดุอาอ์ของคนที่ถูกอาธรรมตอนนี้หมายถึงอะไรฮะหมายถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังจะขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้รอดพ้นจากคนที่ถูกอัดจากดูอาคนที่ถูกอาธรรมหมายความว่าให้เราเนี่ยไม่ไปอาธรรมใครแล้วเขาจะได้ไม่ขอดูอามาทำการสาปแช่งเราขอดูอาในการต่อว่าเราขอดูอาในการจัดการเราเพราะอะไรฮะเพราะในหะดีษนึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ว่าวัตตะกีดะอะวะตันมัซลูมแล้วให้เจ้าจงระวังการขอดูอาคนที่ถูกอาธรรมฟะอินนะฮูไลซะบัยนะฮูวะบัยนัลลอฮิฮิญาบเพราะว่าระหว่างเขากับอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยไม่มีอะไรมาขวางกันหมายความว่าคนที่โดนอาธรรมถ้าเขาโดนอาธรรมแล้วเขาขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาจะตอบรับการดุอาของเขาเพราะนั้นในระหว่างที่เราทำการเดินทางให้เราระวังว่าอย่าไปอาธรรมใครแล้วถ้าเราอาธรรมเขาเนี่ยแล้วเขาจะมาขอดุอาในการที่ให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาขอดุอาต่อเราหรือว่าตัวเขาจะมาขอดุอาต่อเราวะซูอินมันซอรฟิลอะห์ลิวัลมาลและมุมมองที่ไม่ดีที่มันจะเกิดขึ้นกับครอบครัวของเราแล้วก็ทรัพย์สมบัติของเราเราว่าผู้มุสลิมบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมนะหะดีษต่อมาหะดีษที่974หรือหะดีษที่3ในบทนี้อันอาลีอิบนรบีอะรอฎิยัลลอฮุอันกอลชะฮิดตุอาลีอิบนอบีฏอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุอุติยะบิดาบะตินลิยัรกะบะฮาفلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاث مرات ثم قال الله أكبر ثلاث مرات ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقيل يا أمير المؤمنينมินอัยชัยอินฎอฮิกต์กอลรออัยตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะอะละกะมาฟะอัลตุซุมมะฎอฮิกฟะกุลตุยารอซูลุลลอฮ์มินอัยชัยอินฎอฮิกต์กอลอินนะร็อบบะกะซุบฮานะฮูยะอ์ญะบุมินอับดิฮิอิซากอลอิกฟิรลีซุนูบียะอ์ลัมอันนะฮูลายักฟิรุซุนูบะฆอยรีรอฮูบุดาวูดวะติรมิซีวะกอลฮะดีษุนฮะซันวะฟีบะอ์ดินนุสัคฮะซันุนซอฮีฮะวะฮาซาลัฟซ์อะบีดาวูดหะดีษค่อนข้างจะยาวเป็นหนึ่งในดุอาที่ท่านอาลีบินอบีฏอลิบนำถ่ายทอดจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาในหะดีษที่รายงานจากท่านอาลีบินรอบีอะห์รอฎิยัลลอฮุอันกอลาชะฮิดตุอาลีอิบนอบีฏอลิบเขาบอกว่าฉันได้เคยเห็นท่านอาลีบินอบีฏอลิบอูติยะบิดับบะลียัรกะบะฮาท่านอาลีเนี่ยเคยมีคนเอาอะไรฮะเอาสัตว์มาคือเวลาที่นักรายงานหะดีษเวลาที่เขาบอกว่าใช้คำว่าดาบบานเนี่ยโดยมากแล้วเนี่ยนะคือยานพาหนะหรือว่าสัตว์ที่ชาวอาหรับใช้ในการขี่เนี่ยก็คืออูฐเวลาคำว่าดาบบานโดยมากแล้วจะเป็นอูฐแต่ไม่ได้หมายความว่าเสมอไปเพราะบางครั้งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขี่ลาบางครั้งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขี่ม้าบางครั้งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขี่อูฐวันนั้นท่านอาลีบินอบีฏอลิบในตอนที่มีคนเอาอูฐมาให้เขาขี่ฟะลัมมาวะฎออะริจลาฮูฟิรริกาบเวลาที่อาลีเริ่มเอาเท้าขวาเอาเท้าก้าวเข้าไปเหยียบนะในเหยียบที่อูฐที่เขากำลังจะขี่นะคือเหยียบในตอนไอ้ที่มันเหยียบขึ้นน่ะกอรบิสมิลลาห์ท่านอาลีได้กล่าวว่าบิสมิลลาห์เพราะนั้นเราจะได้ยินว่าบางครั้งเวลาที่เราทำการขยับขึ้นยานพาหนะขึ้นรถบางครั้งบิสมิลลาห์กล่าวดุอาบิสมิลลาห์ฟะลัมมัสตะวาอะลาซอฮริฮาแล้วเวลาที่ท่านอาลีได้ขึ้นไปขี่บนยานพาหนะนั้นอย่างมั่นคงแล้วหมายความว่าตอนก้าวเหยียบในที่เขากำลังเหยียบขึ้นอูฐน่ะกล่าวบิสมิลลาห์แล้วพอเวลาขึ้นไปนั่งบนอูฐเรียบร้อยเนี่ยก็ให้กล่าวว่ากอลอัลฮัมดุลิลลาห์
บอกว่าอัลฮัมดุลิลลาฮ์มนการสรรเสริญกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วท่านอาลีก็ขอดุอาต้นนี้ว่าซุบฮานัลลซีซักคอรลานาฮาซาวะมากุนนาละฮูมุกรินีนวะอินนาอิลาร็อบบินาละมุนกอลิบูนอันนี้คือดุอาที่เราเรียนความหมายกันไปในหะดีษก่อนหน้านี้ซุมมะกอลอัลฮัมดุลิลลาฮ์ซะลาซะมะรอตแล้วท่านอาลีก็บอกว่าอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์กล่าวอัลฮัมดุลิลลาฮ์3ครั้งซุมมะกอลอัลลอฮุอักบัรซะลาซะมะรอตต่อมาท่านอาลีก็กล่าวว่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัร3ครั้งอีกเช่นกันซุมมะกอลแล้วท่านอาลีก็ได้กล่าวดุอาว่าซุบฮานักซุบฮานักอินนีฎอลัมตุนัฟซีฟักฟิรลีมหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์ซุบฮานะหมายความว่าคําว่าซุบฮานัลลอฮ์เนี่ยหมายความว่าเรากําลังให้ความบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้รอดพ้นจากทุกสิ่งที่มีความบกพร่องตอนนี้อยู่ในเรื่องอะไรฮะอยู่ในเรื่องซิฟัตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาเรากล่าวซุบฮานัลลอฮ์หมายบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์หมายความว่าคุณลักษณะที่ไม่เหมาะกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราขจัดมันออกไปท่านอาลีบอกว่าซุบฮานักมหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์อัลลอฮ์ผู้ทรงบริสุทธิ์ผุดผ่องอินนีฎอลัมตุนัฟซีฟักฟิรลีแท้จริงฉันเนี่ยฉันได้อาธรรมกับตัวเองขอพระองค์ทรงอภัยให้ฉันด้วยอินนะฮูลายักฟุรุซซุนูบะอิลลาอันต์แท้จริงไม่มีใครที่จะอภัยให้กับบาปต่างๆได้นอกจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นซุมมะฎอฮิกพอท่านอาลีบินอบีฏอลิบอ่านดุอาต้นนี้เนี่ยท่านอาลีก็หัวเราะพอท่านอาลีหัวเราะเป็นยังไงล่ะพี่น้องขอดุอาแล้วก็หัวเราะฟากีลเลยมีคนบอกกับท่านอาลีถามท่านอาลีว่ายาอามิรุลมุอ์มินีนโอ้ผู้นำแห่งมุอ์มินแน่นอนนะพี่น้องหะดีษบทนี้ได้เรียกท่านอาลีบินอบีฏอลิบว่าอามิรุลมุอ์มินีนแสดงว่าอะไรฮะแสดงเป็นหะดีษที่รายงานตอนที่ท่านอาลีเป็นคอลีฟาแล้วแล้วท่านอาลีเนี่ยเริ่มเป็นคอลีฟาในปีฮิจรัตในปีฮิจรัตศักราชที่34เป็นคอลีฟาได้6ปีเขาเรียกท่านอาลีว่ายาอามิรุลมุอ์มินีนโอ้ผู้นำแห่งมุอ์มินเราใช้คำว่าคอลีฟาสำหรับท่านอบูบักคอลีฟาเนี่ยแปลว่าอะไรครับพี่น้องคอลีฟาแปลว่าตัวแทนอบูบักเนี่ยคือคอลีฟารอซูลุลลอฮ์คือตัวแทนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วท่านอุมัรล่ะอุมัรตัวแทนใครฮะอุมัรรับตำแหน่งหลังท่านอบูบักได้เสียชีวิตไปอุมัรคือตัวแทนท่านอบูบักเพราะนั้นการที่เราจะเรียกอุมัรว่าเป็นคอลีฟาเนี่ยคือคอลีฟาใครฮะคอลีฟารอซูลุลลอฮ์มันจะมีคำซ้อนกันอยู่2คำคอลีฟาเป็นตัวแทนของตัวแทนของท่านนบีถ้าอุสมานมาล่ะคอลีฟาเราะซูลุลลอฮ์ตัวแทนของตัวแทนของตัวแทนของท่านนบีเพราะนั้นในยุคท่านอุมัรบินคอตตอบอุมัรก็เลยเป็นคนที่ให้ผู้คนได้เรียกในตำแหน่งที่ว่าอามีรุลมุอ์มินีนผู้นำแห่งบรรดามุอ์มินเพราะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยใครที่ขึ้นเป็นผู้นำเนี่ยท่านอุสมานบินอัฟฟานท่านอาลีบินอบีฏอลิบจะถูกเรียกว่าอามีรุลมุอ์มินีนหรืออามีรุลมุอ์มินีนมีคนถามท่านอามีรุลมุอ์มินีนท่านอาลีบินอบีฏอลิบถามท่านอาลีว่ามินไอชัยน์ดอฮิกถามว่านี่ท่านหัวเราะอะไรเนี่ยกอลท่านอาลีก็เลยบอกไปว่าเราะอัยตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะอัลกะมาฟะอัลซุมมะดอฮิกท่านอาลีก็บอกว่าฉันเห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทําเหมือนที่ฉันทํานั่นแหละคือขอดุอานะกล่าวบิสมิลลาห์กล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์กล่าวซุบฮานัลลซีซักคอรลานาฮาซามากุนนาละฮูมุกรินีนวะอินนาอิลาร็อบบินาละมุนกอลิบูละกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรแล้วก็อ่านดุอานี้นะท่านอาลีได้บอกว่าฉันได้เห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทําแบบนี้แล้วท่านนบีก็หัวเราะพอเวลาท่านนบีหัวเราะฉันก็แปลกใจมาแล้วอาลีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนท่านนบีหัวเราะเนี่ยเค้าทํายังไงอาลีบอกว่าฟะกุลตุยารอซูลุลลอฮ์มินไอชัยอ์นดอฮิกฉันก็เลยถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโอ้ท่านรอซูลของอัลลอฮ์ว่าท่านหัวเราะอะไรท่านนบีก็บอกว่าอินนะร็อบบะกะซุบฮานะยะอัจบุมินอับดิฮิอิซากอลอิฆฟิรลีซุนูบีท่านนบีเลยบอกว่าแท้จริงผู้อิบานของเจ้าเนี่ยคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยยะอัจบมินอับดิฮิได้มีความแปลกใจนะกับบ่าวของพระองค์ประทับใจหรือแปลกใจกับบ่าวของพระองค์อิซากอลอิฆฟิรลีซุนูบีเวลาที่เขากล่าวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าขอพระองค์ทรงอภัยบาปต่างๆให้ฉันด้วยยะอัลมุอันนะฮูลายักฟิรุซุนูบกัยรีอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าเขารู้ว่าไม่มีใครอภัยโทษให้กับเขาได้นอกจากฉันเท่านั้นรอฮูบูดาวูดวัตติรมิซีวะกอลหะดีษุนฮะซะนุน
อิหม่ามติรมิซีได้บอกว่าหะดีษนี่เป็นหะดีษหัสซันเอาฟีบาดินุซักฮะซันซอฮีฮ์ในบางนุสคอคือบางการบันทึกเนี่ยเป็นหะดีษหัสซันซอฮีฮ์วะฮาซาลัฟอบีดาวูดแต่ตัวบทนี้เนี่ยเป็นตัวบทของที่อบีดาวูดที่อบูดาวูดได้ทำการบันทึกมาเพราะนั้นตรงนี้อัลลอฮฺตะอาลาได้ให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการสอนเราในเรื่องของการขอดุอาอีก1บทพี่น้องฮะเวลาที่เราเรียนรู้ดุอาเนี่ยดุอาในการเดินทางดุอาในก่อนละในตอนที่ก่อนอ่านฟาติฮะดุอาในการตะชะฮุดดุอาในตอนนั่งระหว่าง2สุญูดในสุญูดตอนรุกัวเวลาที่เราจะอ่านต้นต่างๆเหล่านี้เนี่ยแล้วเราพบว่ามันมีมากกว่า1ต้นประการที่1เลยก็คือให้เราเข้าใจว่าบางคนเอาต้นนี้ไปใช้บางคนเอาต้นนั้นไปใช้บางคนต้นนี้ไปใช้เวลาที่เราเห็นใครอ่านไม่เหมือนเราในอ่านอีกต้นนึงเนี่ยอย่าไปแปลกใจถ้าเขาเป็นคนที่นำความรู้จากกิตาบุลลอฮ์และกับสุนนะไม่ใช่เวลาเราอ่านต้นหนึ่งแล้วเวลาใครไม่อ่านต้นที่ตรงกับเราเนี่ยเราไม่เอาเลยวันตรงนี้เนี่ยหะดีษที่973หะดีษซอฮีฮ์หะดีษที่974หะดีษซอฮีฮ์เหมือนกันเพราะเราสามารถอ่านในสำนวนนู้นก็ได้สำนวนที่หะดีษที่อับดุลลอฮ์บินซัรจัสได้รายงานมาหรือในสำนวนท่านอาลีบินอบีตอลิบได้ทำการรายงานมาเราสามารถที่จะอ่านได้ในหลายๆต้นและหนึ่งในสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือว่าให้เราอ่านทุกต้นหมายความว่าอ่านต้นนี้บ้างอ่านต้นนั้นบ้างอ่านต้นนี้บ้างเพื่ออะไรฮะเพื่อเราจะได้ปฏิบัติเหมือนท่านพี่ปฏิบัติท่านได้ไปอ่านต้นนี้บ้างอ่านต้นนั้นบ้างอย่างในดุอาอิสติฟตาห์ตอนที่เราอ่านในก่อนอ่านฟาติฮะห์บางคนอ่านอัลลอฮุอักบัรกะบีรอมีหะดีษซอฮีฮ์ยืนยันบางคนอ่านวัจญะตุวัจญิฮียะมีหะดีษซอฮีฮ์ยืนยันบางคนอ่านซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกวะตะบารักัสมุกวะตะอาลาจัดดุกวะลาอิลาฮะกอยรุมีหะดีษซอฮีฮ์ในการยืนยันในการอ่านแล้วก็มีต้นอื่นลอมบะอิดใบนิวใบนะหลายต้นที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อ่านเพราะนั้นหนึ่งในแบบอย่างที่ท่านนบีได้วางไว้ก็คืออะไรฮะเราอ่านต้นนี้บ้างแล้วเอาต้นนั้นมาอ่านบ้างต้นนี้มาอ่านบ้างการละหมาดของเราเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นการละหมาดที่อะไรฮะเหมือนหุ่นยนต์น่ะมันกลายเป็นอาดะจากอิบาดะห์กลายเป็นอาดะห์เพราะอะไรฮะทำอย่างกับเป็นหุ่นยนต์ว่าเวลาไปยืนแล้วเนี่ยมันก็ไหลไปตามสเต็ปด้วยถ้าไม่มีการไขควนแต่ถ้าเราเป็นอาดูอาต้นนั้นบ้างต้นนี้บ้างเราจะมีการไขควรในบทเรียนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สอนเราอย่างดูอาในการเดินทางอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกเราสอนเราในรูปแบบที่พระองค์ได้ให้กับเรานะในการและในการเดินทางว่าพระองค์ได้วางดูอามาให้กับเราแล้วให้เราได้ขอดูอาเพื่อพระองค์จะได้ทำการคอยช่วยเหลือเราเพราะฉะนั้นเราขอดูอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยได้ให้เรามั่นคงในการยืนหยัดในแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วขอให้อัลลอฮฺตะอาลาได้อภัยให้กับเราแล้วทรงเมตตาเราและทรงเมตตาพี่น้องมุสลิมทั้งหมดเลยนะวันนี้เราก็คงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะเราพบกันใหม่ในเรื่องหน้านะในบทหน้าบทที่ว่าในเรื่องของการตักบีรการตัสบีห์ในยามที่เราเดินทางว่าเมื่อไรที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวอัลลอฮุอักบัรเมื่อไรท่านนบีได้ทำการกล่าวซุบฮานัลลอฮ์แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บีวะซัลลัมวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์